โรงเรียนกีฬานครปฐมครับลูกศิษย์นั่นแหละครับสัญญาณเตือนมาแล้วเอาละครับลุยจ้วงหมัดนะครับราเฟลมาริโญ่ครับต่อยลำตัวเข้าไปครับเจอแค่รอจังหวะเหมาะเหม็งให้ลงตัวครับนั่นแหละครับมาแล้วประมาณนั้นนะครับ16 17สูงยาวดีจริงๆไม่เลิกลาไปก่อนนี่แม่หาเงยมวยเงินแสนนี่ง่ายแน่เลยครับสุดแบบนี้วันนี้มาแบบไม่กลัวนะครับราเฟลมาริโญ่ครับเดินหน้าเข้าต่อยเดินหน้าเข้าจ้วงออกแบบป้องหมุนออกมาโอ้โหยังการแข้งขวาของเพชรเรนูได้ต้องมีอย่างอื่นบ้างครับนั่นแหละครับเตะบนไม่เข้าก็ต้องเตะล่างเลยครับอย่าไปเตะอยู่ทรงเดียวครับนั่นครับโดนท่อนแขนมากๆก็เดี๋ยวแขนลาครับอ้าวเสียบสับเอาแล้วครับมาแล้วครับเพชรเรนูเริ่มจะปล่อยของแล้วครับยกนี้แข้งขวาเริ่มจะเตะทีขึ้นโอ้โหเข่าแหลมๆครับแล้วหุ่นแบบนี้นี่กระดูกทั้งนั้นนะครับกระดูกล้วนๆครับไม่มีมันปนเลยครับดูครับเสียบเข้าไปนั่นแหละครับลากมาเสียบเข้าไปเอาโอ้โหกันเป็นหรือเปล่ามีรอยปลีมันนิดๆครับเพชรเรนูโอ้แต่ว่าเตะมันจริงๆครับยกนี้เริ่มจะเครื่องติดแล้วครับทั้งสับทั้งเสียบมาเป็นหม้อชาบูไปแล้วครับแบบนี้เสียบสับเสียบแทงต้องนับแล้วครับโอ้โหเหมือนกับคนละคนกับยกแรกนะครับราเฟลมาริโญ่ครับอาวุธกระแทกไปก็เหมือนจะเบาซะแล้วครับโอ้ยแทงแต่ละดอกแทบทะลุหลังเลยครับแหมตอนนี้หนีแล้วครับราเฟลมาริโญ่โอ้โหโดนเตะซะดันหน้าไปวางแข้งซ้ายไม่ถึงครับโอ้แต่ตอนนี้อยู่ในโหมดของการถอยเลยครับโอ้ดูครับวางแข้งขวาและเป็นเพชรเรนูโรงเรียนกีฬานครปฐมครับโอ้โหขวบเข่า2ยกหลังครับเอาชนะคะแนนราเฟลมาริโญ